ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านอกจากการขายของที่ต้องลงทุนแล้วเนี่ยการถ่ายภาพบางครั้งเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลงทุนด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อให้มันออกมาแบบอลังการงานสร้างใครเห็นก็อิจฉาแล้วก็เดินเข้ามาถามเราว่าเฮ้ยถ่ายยังไงอะแกแล้วเราก็จะไม่บอกมันแล้วเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่เต็มโลกเราไปหมดเลยครับการถ่ายรูปแปลกๆแบบลงทุนลงแรงมากๆวันนี้ครับทางช่องพีเจหมอกเนี่ยก็จะพาไปดูครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพสุดอลังการและแบบคลาสสิกลงทุนลงแรงมากซึ่งเราครับจะพาไปดูเบื้องหลังว่าที่มาที่ไปของรูปเหล่านี้มันมาจากที่ใดตัดต่อหรือของจริงถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยรูปที่1ครับรูปนี้หลายคนเชื่อว่าเป็นไปได้สูงที่เจคนนี้เนี่ยน่าจะตัดต่อด้วย Photoshop ใช่ไหมหลักๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกให้เจเนี่ยไปยืนที่ฉากเขียวแล้วก็ตัดเอามาแปะๆๆแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยครับรูปนี้เป็นรูปที่เจคนนี้ถ่ายด้วยตัวเองโดยการเอากล้องครับตั้งเอาไว้ด้านหน้าและสร้างฉากเฟกๆขึ้นมาฉากหนึ่งให้มันอยู่ด้านหลังจากนั้นก็หน้าเล่นตาแล้วก็แคปเจอร์แล้วก็เอารูปนี้ครับมาเข้าไลท์รูมตกแต่งแต่งสีเฟดนั่นนิดเฟดนั่นหน่อยนี่แหละที่มาที่ไปเลยจ้ารูปที่2ผมเชื่อว่าหลายคนครับน่าจะเชื่อว่ารูปนี้น่าจะเป็นรูปวาดเพราะมันคงเป็นเรื่องที่ยากมากๆถ้าหากว่าจะมีใครไปถ่ายรูปแบบนี้ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงครับรูปนี้นั้นเป็นรูปที่ถ่ายขึ้นมาจริงๆไม่มีการตัดต่อไม่มีการเฟคครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะมีการนำลูกบอลใสๆครับไปเป่าลมให้มันบางๆตุ่มๆจากนั้นครับให้เราไปตกแต่งแสงไฟให้เรียบร้อยเอาให้แบบสว่างๆและให้เราครับเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปตั้งกล้องไว้ก่อนตั้งเวลาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้มันตั้งเวลาถ่ายเองครับเมื่อกล้องพร้อมลูกบอลพร้อมเราพร้อมไฟพร้อมก็เริ่มถ่ายได้เลยและนี่ครับเป็นที่มาที่ไปของรูปเหล่านี้นี่เอง3รูปนี้ครับให้ความรู้สึกว่าอีเจ้คนนี้เนี่ยน่าจะลอยอยู่ในอ่างน้ําแล้วนอนเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาจ้าอารมณ์ประมาณว่านางเนี่ยแบกที่นอนไปนอนในกลางสระน้ําซึ่งเป็นที่ที่เขาไม่นอนกันแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าจากรูปนี้ครับฉากข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำเป็นองค์ประกอบเลยนะครับจากรูปนี้เนี่ยอีเจ้คนนี้ครับนางเอาผ้าครับมาทําเป็นฉากหลังโดยเลือกผ้าที่มีสีคล้ายกับน้ําจับมุมนิดจิบผ้าหน่อยอะไรอย่างงี้จากนั้นนางเนี่ยก็ไปแบกเตียงนอนครับมาวางไว้ตรงกลางเอากล้องครับตั้งไว้ข้างบนจากนั้นก็ให้นางครับขึ้นไปนอนข้างบนเตียงแล้วก็ทำท่าทางแบบอ่อยแบบสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็แคปเจอร์ลงมาให้เราได้ดูกันนี่แหละที่มาที่ไปซึ่งบอกเลยว่าจากรูปนี้ถ้าอีเจนเนี่ยคือแบบสุดติ่งมากแม่4ราชินีปอฟางจากรูปนี้ครับเป็นรูปภาพของผู้หญิงคนนึงครับที่นางเนี่ยยืนถ่ายรูปสวยๆชิวๆใส่กระโปรงยะคาดูแบบรักธรรมชาติดูรักโลกดูอาร์ตอาร์ตเวอร์ซึ่งจากรูปนี้จ้าหน้าเจ๊เนี่ยดูแบบดูจิกๆดูเข้มๆดูดุดๆนิดนึงใช่ไหมแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าก่อนที่จะมีรูปนี้เนี่ยอีเจ๊คนนี้ครับนางเนี่ยต้องไปทำชุดมาเองก่อนนะครับในการเอาไม้ไผ่ครับมาสานให้เป็นรูปสุ่มไก่แล้วค่อยเอาพลาสติกครับหรือว่าถุงก๊อบแก๊บนี่แหละมาคลุมสุ่มไก่จากนั้นเอายะคาฮะมามุงใช้คำว่ามุงกันแล้วกันนะมุงสุ่มไก่แล้วนางก็มาใส่ถ่ายรูปซึ่งนางตอนทำเนี่ยคือนางไม่เอนจอยมากเหมือนนางเหนื่อยซึ่งก็แน่แหละเพื่อยอดไลค์ที่ดีแล้วดังนั้นแล้วการลงทุนเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างไรก็ตามครับรูปนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเรียกนางว่าอะไรดีระหว่างราชินีสุ่มไก่กับราชินียะคาดีนะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็เลือกเองแล้วกันนะน่ารักดีรูปที่5ราชินีดอกกุหลาบจากรูปนี้ครับเจ๊คนนี้คือแบบดูหน้าฟินๆอย่างมากคมเฉียบมัดทุกสายตาแล้วรวมทุกอารมณ์แต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าก่อนที่จะมีรูปอีเจ๊คนนี้เกิดขึ้นมานั้นนางครับต้องลงทุนมากกว่านี้นางครับต้องลงทุนทำฉากดอกกุหลาบขึ้นมาแบบจำนวนมหึมาและขณะที่ทำครับต้องมีความระแวงและระวังอย่างมากเพราะหากทำไม่ดีหรือว่ารีบทำไปเนี่ยข่าวกับส้นตีนครับอาจจะไปปักกลางดอกกุหลาบที่ทำขึ้นมาและทำให้มันครับอาจต้องพังลงไปได้ดังนั้นครับบอกเลยว่าต้องใส่ใจและต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนี่แหละสิ่งสำคัญแต่ประเด็นคือว่าอีท่าตอนทำฉากนี่แหละคือแม่งดีกว่ารูปที่ถ่ายออกมาอีกนะเจ๊6ครับราชินีกระดาษฟอยล์ฮะก็ไม่รู้ว่าอีป้าคนนี้เนี่ยเขาไปเกี่ยวอะไรกับปลานึ่งมะนาวปลาห่อฟอยล์หรือเปล่าหรือว่ากินปลาเสร็จแล้วมีแรงบันดาลใจในการทำรูปนี้ขึ้นมาหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่คิดว่ารูปนี้เนี่ยก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สวยงามอย่างมากแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่ารูปภาพเหล่านี้กว่าที่มันจะเป็นฟอยล์ขึ้นมาดูแล้วสว่างสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยนางครับต้องลงทุนทำฉากอีกเหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งอย่างที่รู้กันครับว่าตอนถ่ายภาพเนี่ยออกมาดูสวยมากแต่เราครับติดใจอย่างเดียวคือทำไมอีท่าทำฉากของนางเนี่ยมันดูดียิ่งกว่าตอนที่ออกมาเป็นผลงานแล้ววะเออคิดเหมือนกันไหมรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะเว้ยดูดีดิคนบ้าอะไรวะหันหลังอะดีกว่าหันหน้าเออแปลก7ครับราชินีบิ๊กโรสต้อง
องบอกเลยว่าบิ๊กลอสนะครับไม่ใช่บิ๊กตู่บิ๊กป้อมก็ไม่ใช่บิ๊กแดงก็ไม่ใช่คนละอันกันนะจ๊ะบอกไว้ก่อนไม่งั้นบินไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าเอาเป็นว่ารูปนี้ครับเป็นรูปภาพเกี่ยวกับความเซ็กซี่ของผู้หญิงครับที่ใช้พื้นหลังเป็นรูปดอกกุหลาบที่บ่งบอกถึงความเร่าร้อนความแสบความสะกอยในตัวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแรงบันดาลใจของเจ๊คนนี้เนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องอะไรกับโต๊ะจีนหรือว่างานเลี้ยงหรือเปล่าเพราะว่าจากรูปนี้เนี่ยรูปทำฉากของนางครับมันมีภาพแบบคล้ายๆภาพผ้าคลุมโต๊ะจีนมาเกี่ยวข้องด้วยคือเต็มไปหมดเลยหรือว่าเป็นไปได้ว่าบ้านนางขายอาหารตามสั่งแล้วก็เปิดโต๊ะจีนด้วยก็เป็นไปได้แต่เหมือนว่านางจะรู้ตัวละมั้งเพราะว่ารูปนี้เนี่ยช่วงทำฉากนางไม่ปรากฏตัวให้เห็นนะครับหรือว่านางรู้ว่าเรากำลังด่านางอยู่เอ๊ะหรือไม่ใช่ไม่มั้งบังเอิญไปก็อย่าบอกนางว่าเราไม่ได้ด่านางแต่ว่าเราชื่นชอบนางมากเพราะนางนั้นสามารถทำบางสิ่งบางอย่างออกมาให้ดูอลังการงานสร้างโดยการลงทุนหรือว่าลงแรงเพียงไม่กี่อย่างผลงานออกมาก็คือดูแบบดูเพอร์เฟกต์หรูหราดูมีคลาสอ่ะคือบอกเลยว่าทำแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยคนทั้งโลกต้องจดจำนางไว้คือนางแบบเป็นไอดอลจริงๆยอมรับตรงนี้นะก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมเลยครับมีไอเดียจริงๆหรือว่ามีผลงานอะไรแบบเลิศๆให้เราแบบได้เสพหรือว่าได้ดูกันบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าหากคุณมีนั่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราครับจะลงไปกดไลค์รวมไปถึงการตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอกด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอก Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย